ของเจ้าของเท่านั้นเดี๋ยวนะเจ้าของคอกเลยวัวมันก็จะเข้าไปตามเจ้าของคอกใครไม่ควรพูดคำนี้คงอยู่ในหน้าจอหรือเปล่าไม่ทราบคนที่พูดลูกวัวแม่วัวพ่อวัวมันจะต้องเข้าไปในคอกของผู้เป็นเจ้าของเท่านั้นอย่างนี้คำพูดคำนี้ก็อธิบายได้ว่าเช่นโมกขลากับสารีบุตรเดิมก็อยู่ในข้อของสัญชัยใช่ไหมล่ะสัญชัยปริภาชกนั่นแหละครับแต่ในยุคสมัยพุทธกาลเนาะยุคเดียวกันนู่นแหละครับนะโมกขลาและสารีบุตรมันไม่ใช่วัวในข้อของสัญชัยโอเคไหมครับแต่มันกลายเป็นวัวในข้อของพระพุทธเจ้าก็เลยเดินเข้าไปสู่พระพุทธเจ้านึกออกไหมวัวคอกใครก็เข้าคอกนั้นมันเป็นจริตอะไรต่างๆเป็นจริตหรือว่าเป็นเนื้อเยื่อหรือว่าเป็นโทนถ้าเป็นสีก็เป็นโทนสีเข้ากันได้ประมาณนั้นครับมันไม่ขัดแย้งกันถ้าขัดแย้งกันแดงก็ต้องเขียวขัดแย้งกันใช่ไหมแดงกับเขียวหรือส้มกับเขียวไม่รู้นะแดงกับเหลืองเหรอแดงกับเขียวก็แล้วกันที่มันขัดแย้งกันดำกับขาวขัดแย้งกันอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับนะถ้ามันโทนกันก็แดงกับเหลืองเนี่ยโทนเดียวกันใช่ไหมครับเหลืองกับอะไรต่อเหลืองกับส้มได้ไหมโทนเดียวกันอย่างเงี้ยมันก็จะไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันได้ขึ้นรถลงเรือไปด้วยกันได้ก็จะไม่ถึงขั้นทะเลาะเบาะแว้งกันเรียกว่าถ้าเป็นรังสีถ้าก็รังสีเมตตาธรรมต้องไปด้วยกันได้ถ้ารังสีอมหิตกับเมตตาไปด้วยกันมันก็ลำบากมันต่อต้านกันอยู่เห็นไหมครับคำว่ารังสีรังสีหรือทัศนคติคนนี้ก็ได้เท่านั้นนะครับเวลาแชร์แล้วมันแชร์ไม่เข้าเชื่อมก็เชื่อมไม่เข้าแชร์ก็แชร์ไม่เข้าเมื่อแชร์ไม่เข้ามันจะเชื่อมเข้าแดงไงวะประมาณนั้นครับว่าวันนั้นนะอะไรทำนองนี้นะครับ